ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญานี้เป็นปรัชญาที่ขออนุญาตใช้คำว่าใช้ได้ในทุกอย่างไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของเกษตรครับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจด้วยครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตของเราใช้อย่างไรครับใช้ให้เข้าหลักสามห่วงสองเงื่อนไขพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันในตัวเองรอบรู้รอบครอบระวังซื่อสัตย์บริสุทธิ์ขยันอดทนและแบ่งปันถ้าท่านคิดไม่ออกลองอ่านผมมาครับผมเลือกตัวอย่างอย่างหนึ่งได้ไหมกับการใช้ชีวิตของเราในปรัชญาของพระองค์ท่านยกตัวอย่างครับเรามาประชุมแบบนี้เมื่อจบการประชุมครับตอนเย็นคิดตามผมนะครับอาจารย์ลองเอาใส่3ตัว2เงื่อนไขที่ดูเมื่อจบจากการประชุมครับท่านจะต้องมีการวิเคราะห์และคิดทันทีครับ input processing output คิดอย่างไรว่าท่านจะลุกออกจากเก้าอี้อย่างไรไม่ให้ลุกระมัดระวังถูกไหมครับพอลุกออกไปแล้วครับท่านจะเก็บเก้าอี้ดันเข้าไปที่โต๊ะคือไหมใช่ครับรอบข้อถูกไหมครับเมื่อเดินออกไปครับหิวข้าวไหมครับหิวไปซื้อกับข้าวตามร้านอาหารตามสั่งท่านจะไปแซงคิวเขาไหมครับหรือว่าจะต่อแถวซื้อสั่งคิวเดินมาไหมครับเมื่อต่อแถวแล้วพูดถึงร้านอาหารข้าวร้านแก่แล้วกันท่านบอกว่าเอาเยอะๆเลยหรือว่าจะเอาแค่พอกินครับพอแค่พอกินพอประมาณไหมครับครับเมื่อกินเสร็จแล้วท่านจะทิ้งจานไว้ที่โต๊ะหรือจะเก็บจานไปที่เก็บภาชนะครับเสร็จแล้วเมื่อทานเสร็จก็ได้เดินทางกลับไปที่บ้านครับก็ทำตามสิ่งที่เราพอกินแค่นี้ครับนี่คือแค่ออกจากที่ไปกินข้าวกับบ้านก็เข้าในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถึงในตัวได้แล้วนี่คือปรัชญาของพระองค์ท่านครับคือการใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความคุ้มกันที่ดีพอประมาณมีเหตุผลนี่อยู่ที่พระองค์ท่านสอนครับ